ฐานะของโครงการที่ว่าที่เป็นระยะที่สองสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยมันถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้ก็โครงการที่สองจะเป็นโครงการที่ช่วยชีวิตโครงการที่หนึ่งเฟสสองช่วยเฟสหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าเรามั่นใจว่าโครงการนี้จะได้รับผลตอบแทนในการเงินค่อนง้างดีอเครับก็เราอาจจะเอามองมัดรวมกันเป็นโครงการเดียวกันนะครับเอามูลค่าลงทุนเก้าพันล้านที่ลงตอนเฟสแรกเนี่ยอาจจะมาร่วมคิดตรงเฟสสองด้วยแล้วก็ทําเป็น PPP นะครับตอนนี้เรากําลังคํานวณอยู่ครับว่า ผลตอบแทนทางการเงินจริงๆแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ uh huh. ถ้ามันดีนะครับมรสมมติ1สขึ้นเราก็มีทางเลือกสองทางครับหนึ่งเอกชนอยากลงทุนไหมข้อดีก็คือเราไม่ต้องพักแต่ถ้าเกิดไม่พักไม่ได้นะ uh huh. เราพร้อมเพราะว่าเราก็จะได้มีไรายได้เพื่อส่งนำไรายได้ส่งรัฐต่อ uh huh. ครับ uh huh. ตรงนี้เนี่ยเรากำลังคำนวณเรื่องของตัวผลตอบแทนทางการเงินอยู่ uh huh. นะครับเสร็จเมื่อไหร่เราจะนำเสนอค่ากันไป คณะกรรมการพีพีชุดใหญ่แล้วก็นาเสนอคอรมอต่อไปก็คาดว่าภายในปลายปีหน้าน่าจะคำนวณเสร็จแล้วก็ได้รับความเั็นชอบจากคอรมอเราก็จะเปิดให้เอกชนมาลงทุนร่วมกับรัฐบาลใช่ําหรับโครงการสองนี้สี่หมื่นกว่าล้านครับเออจะเอายังไงก็ว่ากันไปใช่ครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทาเป็นแพ็กเกจใหญ่รวมมันทั้งสองโครงการเข้ามาแล้วคานวณทีเดียวทั้งหมดก็ได้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งใช่ครับ ดูแล้วการทางทําอะไรเยอะค่อนข้างเยอะแยะช่วงนี้นะครับก็เราได้รับคาให้กาใจใาจากทางคณะมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลนะครับแล้วก็ก็ต้องทาให้สมบอกณ์ได้รับคำไว้างใจนะครับก็ตั้งใจว่าภายโครงการของภูเก็ตเนี่ยครับภายในปลายปีจัดหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งต้องก่อสร้างเสร็จกระทูป่าตองเจ็ดหนึ่งเสร็จประมาณอ,อีกห้าปีอีกห้าปีครับเพราะภูเขามัน อุโมงมันใหญ่มากสร้างยากสร้างยากมันระเบิดภูเขาใช่ไม่ใช่หัวเจาะนะครับอันนี้คือเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งอีกห้าปีเฟสสองเนี่ยมันยาวหน่อยแต่ว่ามันสร้างได้เร็วเพราะมันมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะสร้างช้ากันประมาณปีหนึ่งแต่เสร็จเนี่ยภายในกลางปีเจ็ดสองเพราะนั้นไอ้สองโครงการเนี่ยจะเหลื่อมกันไม่เกินครึ่งปีนะครับก็ภายในปีเจ็ดสองพี่น้องทางภูเก็ตจะได้ใช้โครงการพิเศษโครงการทางทางพิเศษของการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ตเขียนป้ายไว้ปีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง สโปรเจกต์นี้พ้นจากนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมทางนี้ทางภูเก็ตไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว